สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้บิ๊กป้อมมีหนาวแน่วีระสมความคิดเตรียมบุกปปช.วันนี้ถามคืบหน้ากรณีบิ๊กป้อมร่ำรวยผิดปกติลั่นจะไล่ประจานท่าเลขาปปช.หลบหน้าเมื่อวันที่17มิถุนายนปี2563นายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคปต.จะไปพบนายวรวิทย์สุขบุญเลขาธิการปปช.ที่สำนักงานปปช.ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามสอบถามความคืบหน้าในการตรวจสอบพฤติการร่ำรวยผิดปกติของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งนายวีระได้ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบมาตั้งแต่วันที่26ธันวาคมปี2560โดยนายวรวิทย์เลขาธิการปปช.อย่าหลบหน้าอีกนะให้มีความกล้าหาญสมกับความเป็นลูกผู้ชายด้วยหากหลบหน้าไม่ยอมออกมาพบนายวีระจะไลฟ์สดด่าประจานให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ความจริงจะ3ปีแล้วมันยังตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นไม่เสร็จไม่รู้มันจะดองคดีไว้จนปอมันตายก่อนหรืออย่างไรโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24ธันวาคมปี2560นายวีระสมความคิดประธานกลุ่มพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนและเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันหรือคปต.ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าจากการประเมินราคานาฬิกาทั้งหมดของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นข่าวมานั้นราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งไม่นับรวมทรัพย์สินอื่นๆซึ่งไม่ได้มีการระบุในรายการยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงอาจเข้าข่ายปกปิดบัญชีทรัพย์สินเปิดออกมาอีกเรือนแล้วครับท่านนาฬิกาเรือนที่9ของรองนายกประวิตรเรือนนี้ราคาเกือบล้านบาทรวมทั้งหมดที่เปิดโปงมาราคาไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทเข้าข่ายร่ำรวยผิดปกติแล้วนะนี่เฉพาะนาฬิกาหรูราคาแพงระยับเท่านั้นยังไม่นับเครื่องประดับราคาแพงอีกมากมายเช่นแหวนเพชรแหวนพลอยที่เคยใส่โชว์สาธารณะรวมถึงพระเครื่องพระบูชาราคาแพงที่ยังไม่เปิดเผยทราบมาว่ามีอยู่ไม่น้อยทีเดียวรอการแชร์ต่อไปทรัพย์สินทั้งหมดนี้พลเอกประวิตรไม่เคยยื่นแจ้งบัญชีต่อปปช.ตามกฎหมายจึงเข้าข่ายจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินที่มีต่อปปช.เฉพาะนาฬิกาทั้ง9เรือนนี้ประวิตรจะอ้างต่อปปช.ว่าเพื่อนให้ยืมมาปปช.คงรับฟังไม่ได้แล้วถ้าปปช.ยอมเชื่อแสดงว่าปปช.พร้อมติดคุกแทนปปช.อย่าลืมนอกจากจะมีความผิดฐานปกปิดแล้วยังมีความผิดฐานร่ำรวยผิดปกติอีกด้วยยังไงก็ไม่รอดหลักฐานและพฤติการประจักษ์ชัดขนาดนี้แถมประชาชนยังจับตาแทบไม่กระพริบหากมีเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเข้าไปช่วยเหลือผู้กระทำความผิดไม่ให้ต้องได้รับโทษตามกฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นก็จะมีความผิดเสียเองเราอาจจะได้เห็นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนติดคุกในเร็วๆนี้นายวีระระบุเอาแล้วไงบูรพาไม่พ่ายบิ๊กป้อมยึดพลังชารัฐสำเร็จนอนมาใช้เดี่ยวหัวหน้าพลังชารัฐไร้คู่แข่งเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2563ที่ศูนย์ประชุมพรรคพลังชารัฐอาคารวันถนนรัชดานายไพบูลย์นิติตะวันรักษาการรองหัวหน้าพรรคได้กล่าวว่าการประชุมรักษาการกรรมการบริหารในวันที่19มิถุนายนนี้ในที่ประชุมจะมีการรายงานเรื่องการลาออกของกรรมการบริหารพรรคและจะเสนอที่ประชุมให้รับรององค์ประชุมกรรมการบริหารชุดรักษาการจำนวน34คนนอกจากนั้นจะพิจารณาดำเนินการเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยเบื้องต้นกำหนดไว้วันที่3กรกฎาคมโดยการประชุมในวันดังกล่าวองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า250คนตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดได้แก่สมาชิกที่เป็นกรรมการบริหารกึ่งหนึ่งเท่าจำนวนที่มีอยู่สมาชิกจากสาขาพรรคกึ่งหนึ่งและสมาชิกพรรคประจำจังหวัดซึ่งสมาชิกพรรคไม่ว่าจะมีสถานะอย่างไรก็ตามทุกคนมีสิทธิ์
1สิทธิ์1เสียงเท่ากันโดยเบื้องต้นมีรายชื่อทั้งหมดแล้วคงจะไม่เกิดการขนคนมาร่วมโหวตเนื่องจากอยู่ในช่วงโควิด-19ที่ต้องมีมาตรการเว้นระยะห่างด้านนายวิเชียรชวลิตส.ส.บัญชีรายชื่อรักษาการนายทะเบียนสมาชิกพรรคได้กล่าวว่าในการประชุมวันที่19มิถุนายนนี้รักษาการกรรมการบริหารพรรคจะเข้าประชุมในวันดังกล่าวด้วยเมื่อถามว่าหากมีการเสนอชื่อให้มาเป็นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จะตัดสินใจอย่างไรนายวิเชียรกล่าวว่าไม่เป็นแล้วขอทำหน้าที่ส.ส.รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมวันที่19มิถุนายนที่ประชุมจะพิจารณาวาระแก้ไขข้อบังคับพรรคใหม่ก่อนจะนำไปสู่การประชุมใหญ่ในวันที่3กรกฎาคมนั้นทั้งนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าจะมีการเสนอรายชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณประธานยุทธศาสตร์พรรคเป็นหัวหน้าพรรคเพียงคนเดียวขณะที่ตำแหน่งเลขาธิการพรรคล่าสุดแคนดิเดตยังมี2คนตามเดิมคือนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแกนนำกลุ่มเพชรบูรณ์ที่ในช่วงหลังมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตรนอกจากนี้ยังมีส.ส.ในพรรคจำนวนหนึ่งให้การสนับสนุนอาทิกลุ่มนายวิรัตรัตนเศรษฐ์ประธานวิปรัฐบาลนายสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีประธานส.ส.ส่วนนายอนุชานาคาใสส.ส.ชัยนาทรองหัวหน้าพรรคแกนนำกลุ่มสามมิตรที่ช่วงหลังก็มีความสนิทสนมเป็นเหมือนมือขวาตั้งแต่พลเอกประวิตรก้าวเข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์โดยนายอนุชาเป็นรองประธานยุทธศาสตร์ซึ่งทั้งคู่ยังมีจุดเด่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าพลเอกประวิตรจะตัดสินใจเลือกใครด้วยเหตุผลใดและเลือกเข้ามาทำภารกิจในเรื่องใดหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นประเทศไทยคงเจริญหน้าดูเลยแต่ละคนขึ้นมาเก่งๆกันทั้งนั้นสมองคงวัยระดับวัยรุ่นอย่างตามไม่ทันอายุปูนนี้แล้วยังหวงอำนาจแทนที่จะให้คนที่มีศักยภาพรุ่นใหม่จะดีกว่าแทนที่จะปรงยังเสพติดกับยศถาบรรดาศักดิ์พักทหารตั้งแต่ต้นแต่ที่แล้วมามันเป็นละครลิงให้คนดูก็เท่านั้นแล้วแบบนี้ประเทศจะเจริญได้เช่นไรตัวเองยังเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วจะพาประชาชนก้าวไปในทิศทางใดได้เจริญลงประเทศไทยกรรมคูณ2ขนาดเลือกหัวหน้าพักยังล็อกผลได้ขนาดนี้ไม่อยากจะคิดต่อเลือกตั้งใหญ่จริงๆนะละกิเลสตัณหาปล่อยให้คนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือบ้างค่ะโลภไม่สิ้นสุดจริงๆฝีมือไม่มีเดินจะไม่ไหวแล้วท่านเอ๋ยสุทธิชัยหยุ่นโพสต์แรงหลังบิ๊กป้อมเจาะผงาดคุมพลังชารัฐหลังจากที่มีการลาออกของกรรมการบริหารพรรคพลังชารัฐคนสำคัญถึง18คนเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2563ส่งผลให้กรรมการบริหารพรรคชุดปัจจุบันซึ่งมีนายอุตตมะสวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าพรรคและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นเลขาธิการพรรคต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งรักษาการไปก่อนและต้องเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ภายใน45วันโดยคาดว่าคนที่จะได้เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ก็คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่ใหญ่แห่งบูรพารองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันโดยคาดว่าหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากความขัดแย้งภายในพรรคพลังชารัฐอาจจะส่งผลต่อเก้าอี้รัฐมนตรีสำคัญในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อีกด้วยซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ต่อการเดินหน้าสู่การเป็นตัวจริงหลังจากเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมานานของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในวัย74ปีโดยล่าสุดคุณสุทธิชัยหยุ่นคนข่าวชื่อดังผู้ก่อตั้งเครือเนชั่นได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเปิดเป็นสาธารณะถึงกรณีดังกล่าวเช่นกันซึ่งมีผู้ที่ถูกใจแสดงความคิดเห็นและแชร์กันเป็นจำนวนมากโดยระบุได้อย่างเจ็บแสบว่าบ้านเมืองเรามาถึงจุดที่ต้องหามคนแก่มาเป็นหัวหน้าพรรคแล้วเอาแล้วไงโพสุดยี้ประชาชนไล่รัฐบาลแนยุบสภาเลือกตั้งใหม่คือทางออกเมื่อวันที่5มิถุนายนปี2563นายนพดลกันนิกาผอ.สำนักวิจัยซุปเปอร์โพล
ได้เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปรายกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,621 ตัวอย่างดำเนินโครงการวันที่ 2-4 มิถุนายนถึงภาพการเมืองหลังสู้ศึกอภิปรายพรก.กู้เงินพบว่าร้อยละ 81.1 เห็นภาพการเมืองเก่าๆจัดคนเข้ามาเอาผลประโยชน์เงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ทุกคนในชาติร้อยละ 79.4 เห็นภาพนักการเมืองยี้แย่ๆเดิมๆทำให้เด็กและเยาวชนลอกเลียนแบบโกงร้อยละ 76.4 เห็นภาพสงสารเห็นใจในอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมากขึ้นร้อยละ 75.6 เห็นภาพการเมืองที่เสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลร้อยละ 75.4 เห็นภาพนักการเมืองหักหลังมุ่งเอาผลประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องร้อยละ 68.1 เห็นภาพเตรียมการขบวนการโจรปล้นชาติและร้อยละ67.0 เห็นภาพอำมหิตโหดร้ายทางการเมืองที่น่าพิจารณาก็คือร้อยละ 72.0 เห็นภาพอดีตนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพที่ปล่อยให้มีการหักหลังเพื่อนร่วมรบปล่อยให้เพื่อนร่วมรบตายไปหลังจบศึกร้อยละ 28.0 เห็นภาพพลเรือนผู้กล้าหาญยืนชี้แจงความจำเป็นต้องกู้เงินมาเยียวยาประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือร้อยละ 77.3 ระบุเป็นไปได้ที่ประชาชนจะเป่านกหวีดออกมาปกป้องเงินกู้ที่รัฐบาลก่อหนี้สินให้ทุกคนในชาติขจัดนักการเมืองยี้ที่เข้ามารุมถึงร้อยละ 22.7 ระบุเป็นไปไม่ได้ทางนี้ร้อยละ 90.7 ระบุภาพการเมืองที่เห็นวันนี้ก็คือนรกชัดๆร้อยละ 9.3 ระบุสวรรค์แท้ๆที่น่าสนใจก็คือร้อยละ 74.2 ระบุถึงเวลาแล้วที่ควรจะยุบสภาขณะที่ร้อยละ 25.8 ระบุยังไม่ถึงเวลาด้านนายนพดลยังกล่าวอีกว่า3ประวังสั่นคลอนเหตุคนไม่เอาเพราะเวลานี้ประเทศและประชาชนเปราะบางมากและจะอาจนำไปสู่วิกฤตใหญ่หลวงยากจะควบคุมสอดคล้องกับข้อมูลอารมณ์ประชาชนที่เคยทำมาเกือบ30ปีจึงต้องรีบแจ้งสัญญาณอันตรายแรงๆด้วยข้อมูลว่าบ้านเมืองอาจจะวุ่นวายช่วงปลายปีถ้าไม่ตัดไฟแต่ต้นลมในวันนี้นายกและผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอย่าเติมเชื้อเพลิงฟื้นกระแสสังคมสร้างความคับแค้นใจความเครือบแคลงสงสัยของสาธารณชนต่อนักการเมืองยี้แบบเก่าต่อความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลองค์กรอิสระและต่อผู้ใหญ่ฝ่ายการเมืองทางออกก็คือ 1. รักษาสถานภาพเดิมคือ the status quo เอาไว้ไม่ทำตามกลุ่มนักการเมืองแบบเก่าที่เร่าร้อนแต่เมื่อมีผู้ใหญ่บางคนทำพลาดฝืนกระแสสังคมไปก็รีบปรับตัวกลับสู่ทางที่ดีที่ถูกต้อง 2. ผู้มีบารมีของประเทศน่าจะทำให้พรรคการเมืองเจ้าปัญหากลับมารักษาปกป้องคนดีเอาไว้โดยถือโอกาสนี้ปลดคนไม่ดีมีประวัติด่างพร้อยเป็นที่เครือบแคลงสงสัยในหมู่ประชาชนที่ทุจริตออกไปเลยใช้วิกฤตเป็นโอกาสสังคมจะกลับมายกย่องเชิดชูพรรคการเมืองนี้3. หากทำอะไรไม่ได้มากอีกแล้วเพราะวุ่นวายเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินน่าจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ตัดไฟแต่ต้นลมคืนอำนาจให้ประชาชนผลที่ตามมาคือจะช่วยทำให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้ไม่เกิดเหตุรุนแรงบานปลายเพราะดับไว้ซึ่งเหตุปัจจัยล้างไพ่กันใหม่อีกรอบด้วยวิธีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและโพสต์ทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม